สวัสดีค่ะพลอยใสค่ะวันนี้นะคะเราก็มารีวิวขนมกันค่ะขนมที่เราจะนำมารีวิววันนี้นะคะเป็นขนมที่มีขายที่7-Elevenค่ะก็คือเจ้านี้เลยค่ะ Easy Sweet Egg Care Custard ไข่เค็มเป็นเมนูใหม่ล่าสุดนะคะที่เพิ่งเข้ามาใน7-Elevenเลยนะคะซึ่งปกติเราจะเห็นเป็นเอแคร์ไส้คัสตาร์ดครีมแล้วก็รู้สึกว่าจะมีไส้ช็อกโกแลตใช่ไหมแต่ว่าพลอยเนี่ยชอบกินไส้คัสตาร์ดครีมมากมากมาดูกันว่าไส้คัสตาร์ดไข่เค็มตัวนี้นะคะจะเป็นยังไงจะอร่อยถูกใจหรือเปล่าก็ส่วนตัวเป็นคนที่ชอบทานเอแคร์อยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบทานไข่เค็มอยู่แล้วด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยก่อนค่ะหน้าตาของเขาเป็นแบบนี้นะคะก็คือจริงๆแล้วมันจะต้องไม่มีการแบบแตกออกมาอย่างเงี้ยแต่ว่าพลอยน่าจะซื้อกับพวกนมอะไรแล้วมันก็อาจจะไปทับนะคะนี่กลิ่นเป็นกลิ่นเหมือนเอแคร์ปกติเลยจ้าเราจะมาลองชิมกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างคือเบสของตัวนี้เนี่ยเป็นไส้คัสตาร์ดครีมเลยอ่ะแล้วก็มีกลิ่นไข่แดงนะคะมีกลิ่นหอมๆของไข่แดงเค็มแล้วก็มีรสชาติของไข่เค็มอยู่ซึ่งไม่ได้มีความเค็มแบบไข่เค็มอย่างนั้นนะคะเป็นรสชาติที่คล้ายๆแบบซาลาเปาไส้เยิ้มอะไรอย่างเงี้ยนะคือเนื้อไส้ของมันคือเป็นเท็กเจอร์นั้นแต่ว่าคือมันจะเป็นคัสตาร์ดครีมนำมาเลยนะคะแล้วก็เป็นแบบว่าพอเคี้ยวไปเรื่อยๆก็จะได้กลิ่นแบบของไข่แดงเค็มเป็นกลิ่นของแบบไข่เค็มตามมานะคะซึ่งพลอยว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้กลิ่นแรงขนาดนั้นตัวนี้ก็คือยังเป็นของหวานอยู่ถามว่าตัวนี้เนี่ยพลอยชอบไหมพลอยก็รู้สึกว่าพลอยกินได้ไม่ได้แบบชอบแล้วก็ไม่ได้แบบไม่ชอบแล้วก็ไม่ได้แบบว่าถึงขั้นว่าเฮ้ยเฉยๆคือเป็นฟิลที่ว่ากินได้ถ้ามีขายซื้อกินไหมก็ซื้อกินก็ได้ก็ลองชิมให้รู้ว่ารสชาติเป็นอย่างนี้นี่เองนะจ๊ะแล้วก็ถ้าชอบจริงๆเนี่ยจะเป็นแบบรสคลาสสิกของเขามากกว่าเพราะเรารู้สึกว่าเอแคร์ที่มันจะเบสจริงๆก็คือจะต้องเป็นไส้ครีมแบบนั้นแหละค่ะที่มันจะแบบเวิร์กนะคะแต่ว่านี้คือแบบว่าไม่ได้แย่เลยนะก็คือกินได้เดี๋ยวกินให้ดูอีกคือเดี๋ยวจะแบบจะไม่เชื่อว่าแบบหุยกินไปชิ้นเดียวแล้วแบบเฮ้ยว่ามันกินได้จริงๆหรอมันคาวหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คือกินได้นะคะสำหรับใครที่เคยชิมแล้วชอบไม่ชอบเป็นไงก็คอมเมนต์กันข้างล่างได้นะคะโอเควันนี้นะคะพลอยก็มาลองชิมเอแคร์รสชาติใหม่รสชาติคัสตาร์ดไข่เค็มนะคะเป็นทางเลือกให้เพื่อนๆที่เข้าเซเว่นแล้วก็ไม่รู้จะซื้ออะไรดีนะคะก็ลองของใหม่ดูได้นะคะราคา25 บาทเท่านั้นเองนะคะวันนี้พลอยใส่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งให้ช่องพลอยใส่ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ